วันนี้เวลา 16:10 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จออกแทนพระองค์ณวังสุโขทัยพระราชทานพระราชโอกาสให้พลอากาศเอกเกษตรและคุณหญิงวรรธนาโรจนนินเฝ้าทูลหลองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อทรงใช้สอยตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา5 ธันวาคม 2547และ5 ธันวาคม 2548ในการนี้พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีเชษฐโชติเสด็จออกด้วยเวลา 16:15 น.พลเรือเอกเดชาบุญนาครองสมุหะราชองครักษ์นำผู้แทนราชองครักษ์กับนายตำรวจราชสำนักและเจ้าหน้าที่กรมราชองครักษ์เฝ้าทูลหลองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินซึ่งเป็นเงินกองทุนราชองครักษ์และนายตำรวจราชสำนักเพื่อทรงใช้สอยตามพระราชอัธยาศัย